สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมดกันผู้บริหาร100ล้านใหม่ออกมาสวดมนต์ตกใจเจอสภาพสามีตั้งท้องกว่า22สัปดาห์แล้วใหม่สุคนธวาว่าที่คุณแม่มือใหม่มีอาการแพ้ท้องลูกชายไม่น้อยล่าสุดใหม่โพสต์ภาพดีเจต้นสามีเหมือนจะแพ้ท้องแบบเมียพร้อมแคปชั่นว่าโถลูกผู้บริหาร100ล้านของภรรยาเหตุเกิดเมื่อคืนก่อนแม่จะออกมาสวดมนต์ก็ต้องตกใจกับภาพหน้าห้องถามว่าพ่อทำไรพ่อบอกหมามีเขาเป็นไรไม่รู้อยากกินของเปรี้ยวจะอ้วกก็เลยออกมานั่งกับพื้นข้างบันไดกลัวหนูเหม็นกะปิในห้องนอนหนูยิ่งเหม็นอะไรง่ายๆอยู่ช่วงนี้น่าสงสารถ้าจะแพ้ท้องเหมือนแม่ละมั้งดีจะได้เข้าใจหัวอกคนอุ้มท้องรู้ละต้องโดนบ่นเรื่องภาพนี้ว่าเสียภาพหมดแต่อยากจะลงเพราะต้องการให้คนเห็นความธรรมดาของเราสองคนและตัวตนที่แท้จริงพ่อพ่อแพ้ท้องจกมะม่วงเบาผู้บริหาร100ล้านคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับผมอยู่บ้านก็จะน่ารักแบบนี้ครับซื้อผมหน่อยนะครับยังว่างจะเอาเงินไว้กินมะม่วงเบาอดไม่ได้ก่อนเข้าห้องพระขอแชะถ่ายเก็บไว้สักหน่อยน่ารักดีขอให้โซเชียลรักที่เราเป็นแบบเราไม่ต้องประดิษฐ์หาจังหวะเอาแขนบังพุงให้แล้วนะเจอข้างนอกดึกๆตกใจตายซึ่งล่าสุดสาวใหม่ก็ยังแพ้ท้องหนักมากได้โพสต์ว่ากลับมาเวียนหัวหนักปวดหัวหนักปวดตัวอย่างแรงตกดึกจะอ้วกอีกเช้าวันนี้ก็กินข้าวไม่ได้เบื่ออาหารขั้นหนักแฮชแท็กซูเพอร์ลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ